สวัสดีค่ะฟ้าใสนภาชาค่ะวันนี้เราก็มี8วิธีทําให้รักครั้งใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมนํามาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณข้อมูลจาก gangbeauty.com ด้วยค่ะการที่ต้องผิดหวังกับความรักหลายๆครั้งบักจะทําให้หลายๆคนกลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะเคยรับรู้ถึงรสชาติความเจ็บปวดเลยพลอยทําให้เข็ดไม่กล้าคบใครใหม่ ทั้งๆท,ที่จริงแล้วก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เรามีวิธีดูแลความรักครั้งใหม่ให้สดใสกว่าเดิมนำมาบอกกันค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทราบกันค่ะ8วิธีทำให้รักครั้งใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมจะมีอะไรกันบ้างค่ะ 1. เปิดใจสิ่งแรกที่คุณสาวๆต้องทำก็คือเปิดใจตัวเองค่ะอย่าจมอยู่กับความเสียใจกับความรักในอดีต เปิดใจยอมรับคนใหม่ให้เข้ามาบ้างทำความรู้จักกับเขาให้มากที่สุดเช็คความรู้สึกของคุณให้ชัดเจนว่ามีความสุขไหมเมื่อเวลาอยู่กับเขาและนี่คือรักครั้งต่อไปของคุณหรือเปล่า 2. พาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆการจมจ่อมอยู่กับสถานที่เดิมๆอาจจะทำให้คุณรู้สึกเศร้าทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ดังนั้นพาตัวเองออกไปเจอกับสถานที่ใหม่ๆคนใหม่ๆมันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและเชื่อเถอะค่ะว่าสักวันคุณอาจจะได้เจอเขาคนนั้นจริงๆ 3. การสัมผัสให้อะไรได้มากกว่าการสัมผัสมักจะช่วยทำให้ความรู้สึกดีมากขึ้นเสมอดังนั้นเมื่อไหร่ที่เขาไม่สบายใจลองจับมือลูบหลังเขาเบาๆ มันจะช่วยทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและสบายใจมากขึ้นค่ะ 4. ย้ายเขาเดาใจทุกอย่างการเล่นเกมทายใจเขาไม่สนุกเลยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนรู้ใจคุณมากที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะอ่านใจคุณได้ทุกเรื่องดังนั้นมีอะไรก็พูดออกมาเลยค่ะจะได้ปรับความเข้าใจกันค่ะ5บอกความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขา เวลาที่คุณอยู่คนเดียวลองทบทวนความรู้สึกตัวเองค่ะว่าแท้จริงแล้วคุณคิดยังไงกับเขาความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงคุณมีความสุขไหมเมื่อตอบตัวเองได้แล้วก็อย่าลืมบอกให้เขารู้ด้วยนะคะ 6. ทะเลาะก,กันแค่ไหนก็ต้องคุยกันการทะเลาะก,กันนั้นไม่มีทางจบค่ะถ้าคุณยังปล่อยให้เรื่องคาราคาซังอยู่ คุณไม่ควรประชดประชันกันอย่าเดินหนีจากกันแต่จงอยู่กับเขาตั้งสติค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ไปค่ะ 7. คิดถึงเรื่องอนาคตบ้างพอคบกันสักพักหนึ่งแล้วแน่นอนค่ะก็ต้องนึกถึงวันข้างหน้าบ้างว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนจะสร้างธุรกิจอะไรทุกอย่างต้องมีเป้าหมายร่วมกันค่ะถึงจะเรียกได้ว่า ความรักครั้งนี้คุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกัน 8. หาโอกาสไปพักผ่อนด้วยกันหากคุณทั้งสองทำงานหนักมาโดยตลอดวันหยุดก็หาโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันบ้างค่ะหรืออาจจะออกไปดินเนอร์กันบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยทำให้ความรักของคุณอบอุ่นและยั่งยืนค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธี ดูแลความรักครั้งใหม่ให้ไฉไลกว่าเดิมค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะขอให้มีความสุขสมหวังในความรักค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ